บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองนามพระราชหฤทัยจากแม่ของแผ่นดินสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยว่ามีความละเอียดอ่อนและมีสายเลือดช่างอยู่ในตัวหากได้รับโอกาสในชีวิตแล้วจะพัฒนาจนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้สิ่งหนึ่งที่ท่านได้พบก็คือว่าคนไทยเนี่ยมีศิลปะอยู่ในสายเลือดตามบรรพบุรุษถ้าหากว่าคนไทยได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสักนิดหน่อยเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์ในผลงานต่างๆที่เป็นงานสำคัญได้จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อเกิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอ่างทองทำให้ทุกวันนี้จังหวัดอ่างทองคืออีกหนึ่งแหล่งผลิตผลงานอันวิจิตรงดงามสร้างความประทับใจและได้รับการยอมรับในวงกว้างฉันอยากจะขอบคุณท่านตรงที่ว่าท่านให้อาชีพแล้วก็ให้รายได้ที่เลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็การตอบแทนของฉันคือฉันไม่มีเงินทรัพย์สินเงินทองไม่มีไร่นาแต่ฉันจะไปบัดตนให้ดีที่สุดแล้วก็จะสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีในสังคมนะคะไทยเบฟขอบันทึกศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองนามพระราชหฤทัยจากแม่ของแผ่นดินสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน